เจอกับอาร์มี่ก็เป็นทีมเก่าของเกมที่เคยเล่นมาก่อนนะฮะความพร้อมเพื่อร่วมทีมเป็นไงบ้างครับก็นักเตะทุกคนก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วครับนัดที่แล้วมันทำให้สภาพจิตใจแย่ลงไปไหมฮะก็นิดนึงครับบางส่วนแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมองแมตช์ต่อไปแล้วครับก็สู้ให้เต็มที่แล้วก็ทำงานหนักให้มากกว่าเดิมครับอาการล้าครับดีขึ้นไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ล้าทุกๆทีมาแล้วครับเพราะว่าโปรแกรมมันค่อนข้างถี่แต่ว่าเอาในส่วนของทีมเราอาการล้าดีขึ้นบ้างหรือยังฮะก็ดีขึ้นครับเกือบเต็มร้อยทุกคนครับเกือบเต็มร้อยทุกคนนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ในตอนนั้นก็แยกย้ายออกไปบ้างบางจำนวนก็ยังเหลือนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับยังอยู่ในทีมก็มีหลายๆคนครับครับยังพอจะได้ตามข่าวอาร์มี่ใช่ไหมฮะเพราะเขาดูเหมือนจะมีนักเตะบราซิเลียนที่เล่นเข้าขารู้ใจกันมากๆด้วยก็ตอนนี้เขาผลงานดีมากชนะมา3นัดแล้วก็ติดตามอยู่ครับดูผลงานของอาร์มี่อยู่ครับคาดหวังแค่ไหนครับเกมในวันพรุ่งนี้กับฟุตบอลน็อกเอาท์ก็พยายามจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ SCG ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับก็ดีใจครับที่น้องๆได้เจอกับหน่วยซิลครับแล้วก็ดีใจแทนครอบครัวของน้องๆแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานครับที่รับผิดชอบช่วยเหลือภารกิจของน้องๆทั้ง13คนครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานครับที่ช่วยเหลือน้องๆออกมาได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นภารกิจนี้ไปด้วยดีครับ